วัสดีครับวันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยครับทุกวันเสาร์เราก็จะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านวังบานอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเอ้าวันนี้ครับรองเดี่ยวโชคดีแต่เช้าเลยนะได้ควายในตลาดนี่แหละ1ตัวจะเปิดให้ท่านผู้ชมในตลาดนี่เลยนะครับเป็นควายเผือกนะท่านผู้ชมเขาให้ลูกดีมีลูกให้เห็นนะครับอันนี้แม่นะครับนี่แม่เดี๋ยวไปดูลูกก่อนเดี๋ยวจะให้ดูแม่ทีหลังครับครับนี่ครับพ่อพันธุ์ตัวเดียวกันที่อยู่ในท้องนะกับแม่เขาแต่ว่าอันนี้ให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาลูกเผือกครับสวยเลยสวยหรือหล่อเนี่ยเอาสวยตัวเมียนี่ครับท่านผู้ชมแข้งขาดีเลยนี่ลูกเขานะครับนี่ลูกเขาอ่ะนี่ครับเอาให้ดูหน้าตาก่อนสูงสวยครับมันเป็นแดดท่านผู้ชมแต่ว่าก็เห็นอยู่นะอ่ะโอเคครับทีนี้มาดูแม่วันนี้แยกขายนะครับขายแม่ก่อนเพราะว่าแม่ลองเดี่ยวไว้แล้วนะครับเอ้าท้องใกล้จะคลอดแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำเมือกเขาออกแล้วนะครับนี่ท้องแก่แล้วแหละนี่ครับท้องแก่แล้วถ้ามีลูกก็ประมาณลูกตัวที่3ที่4ไม่เกินลูก4ในท้องนะครับไม่เกินนี้ครับเป็นควายเผือกความสูงอยู่ที่137บวกลบ137บวกลบเปิดไว้ในราคา 19,000 บาทนะท่านผู้ชม 19,000 ส่งฟรี100โลท่านผู้ชม 19,000 นะครับจะคลอดแล้วนะครับคลอดลูกก็มีกำไรไม่คลอดก็เป็นราคาเนื้อได้นะครับ 19,000 ครับท่านผู้ชมสูง137บวกลบหาไม่ได้แล้วท่านผู้ชมครับเอ้าอันนี้เป็นควายของลองเดียวเองนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองนะครับเพิ่นให้ลูกเลยตัวแม่หลุดตลอดเลยตัวเดียวนี่นะครับแม่นี่ก่อนจะคลอดแล้วนานได้คล้ายตัวแม่รู้ครับจะคลอดแล้วจะคลอดแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่ากี่เดือนแล้วนะ10 11เดือนแล้วนะครับเพราะว่าดูจากนี่ดูจากท้ายดูจากอะไรแล้วครับคลอดท้องนี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจะคลอดแล้วเอ้าโอเคครับตัวแรกถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับรองเหนียวนะครับควายเผือกใครอยากได้ควายเผือกสวยๆแม่สวยๆ19,000นะไม่แพงท่านผู้ชม19,000ไม่แพงควายเผือกมันแพงนะหายากด้วยสนใจไม่ต้องไปดูว่าเขามันจะเป็นอย่างนี้นะพ่อพันธุ์ส่งมาเขาไม่เหมือนแม่นะครับลูกออกมาไม่เหมือนเมื่อกี้ก็ให้ดูแล้วครับเอ้าโอเคครับตัวแรกเอาครับท่านผู้ชมชุดที่2ชุดที่2นี่ก็ลูกตัวเมื่อกี้แหละแต่ว่าเป็นของพ่อหวานกับแม่นาแม่มันลองเดี่ยวซื้อไว้แล้วนะก็แบ่งขายไปนี่แหละลูกสวยๆเอ้าอย่างสวยเลยนะครับอายุก็ประมาณ1ปีนี่แหละความสูงก็120ขึ้นนะครับ120อัพแต่ไม่รู้อัพเท่าไหร่นะโดยประมาณ120น่าจะได้แล้วครับอายุประมาณนี้แหละไม่เกิน1ปีครับดูจากเขานะเพราะว่าแม่ท้องใกล้คลอดก็จะประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าแม่ถ้าแม่9เดือน10เดือนลูกก็จะประมาณ11 12เดือนไม่เกินนี้ความสูงเดือนเดียวมันก็ทับครับความสูงก็120อัพนะครับเปิดไว้ 16,000 กับ500เป็นควายเผือกครับควายเผือกตัวเมียลูกตัวแรกนะครับนี่ครับแต่ว่าเป็นของพ่อหวานกับแม่นานะตัวนี้น่ะสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองนะครับกับพ่อหวานกับแม่นาครับโอเคครับตัวที่2ยังมีอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เปิดไว้16,000นะท่านผู้ชม16,500ต่อรองได้เป็นราคาเปิดส่งฟรี100โลอีกตัวหนึ่งก็เป็นของพ่อหวานกับแม่นาเหมือนกันครับนี่ครับนี่เลยครับอันนี้แม่เขาสูง140เป็นตัวเมียเหมือนกัน
นี่นะครับอันนี้ก็เปิดไว้ในราคา13,500ไม่ใช่คอเผือกก็จะถูกลงหน่อยนะท่านผู้ชมนี่ตัวนี้13,500เอ้าตัวนี้ถูกดีอะแต่สายเผือกมันหายากก็มีราคาหน่อยท่านผู้ชมนี่นะครับครับสูงก็ประมาณ120นี่แหละอายุก็ไล่เลี่ยกันนะประมาณ10-11เดือนไม่เกินปีนะครับเอามันบังต้นมะขามให้ดูอีกนิดนึงนี่ท่านผู้ชมได้อยู่เห็นอยู่เนาะโอเคครับมีอยู่2ตัวของพะหวานกับแม่นาวันนี้นอกนั้นขายหมดแล้วครับเหลืออยู่2ตัวโอเคครับเดี๋ยวไปดูชุดอื่นๆครับผมเอาครับชุดนี้ท่านผู้ชมเป็นควายของคุณตาเกษมเบอร์โทรข้อมูลนายห้อยมีครบทุกคนนะครับมีครบทุกคนนะที่ใต้คลิปลองเดี๋ยวลงให้แล้วเอ้ามาดูควายตาเกษมบ้างอันนี้เป็นควายสายมีเป็นลูกผสมเนาะลูกผสมมาเขามีเชื้อมูล่ามาด้วยนะเขาเลยได้สูงยาวนะสูงยาวเป็นควายตัวเมียนะครับอายุปีกว่าสูงอยู่นู่นน่ะ136บวกลบท่านผู้ชมสูงอยู่สูงอยู่เพิ่งเอาออกมาจากป่าเนี่ยโอ้น่าเลี้ยงสูงดีเอาฟังราคาเปิดเลยเปิดไว้10,000กับ4,000โอ้ทำไมถูกถือว่าถูกนะท่านผู้ชมควายมูล่านะผสมไทยนะแต่ว่ายังมีมูล่าอยู่แต่เขาสูงอ่ะสายมูล่านี่นมดีนะครับเอาไปเป็นแม่บอกได้ตัวนี้เปิดไว้14,000ครับสูง136บวกลบอายุปีกว่าเป็นควายของคุณตาเกษมครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับคุณตาเกษมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปเอาครับท่านผู้ชมมาดูอนาคตพ่อพันธุ์เป็นควายของพี่สะท้อนเป็นลูกชายของเพิ่มโชคนะตอนนี้ทับตัวมามีใบนะถ้าไปทับตัวนี่คือมีใบนะครับนี่ครับอายุประมาณปีกว่าท่านผู้ชมโอ้ความสูงสูงอยู่ประมาณ136 12เลยเหรอเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินวัดก่อนประมาณ140บวกลบท่านผู้ชมนะเอาเผื่อขาดเผื่อเกินไว้ครับเอา140พอละนะ140บวกลบถ้ามันเกินไปก็เป็นกำไรของพ่อแม่พี่น้องที่ซื้อไปนะแต่ว่าไม่ให้ขาดพี่สะท้อนบอกว่า142เดี๋ยวก็ลดลงมาให้2เซนนะถ้าไปวัดจริงๆได้142นี่ก็โชคดีนะเป็นกำไรแต่ว่าประกันไว้140ไม่ใช่136นะท่านผู้ชม140พอดีมันอยู่ต่ำลงเดี๋ยวยังไม่ได้เดินไปดูเมื่อกี้เป็นลูกชายของเพิ่มโชคอนาคตพ่อพันธุ์เลยความสูง140บวกลบอายุปีกว่าอายุปีกว่าเปิดไว้ในราคา40,000กับ5,000 45,000ท่านผู้ชมโทรมาสอบถามต่อรองกับพี่สะท้อนได้นะครับเพราะว่าเขาควายมีพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมดีนะมีใบผสมให้นะออกมาจากฟาร์มใหญ่นะครับเราไม่ขอระบุว่ามาจากฟาร์มไหนนะตอนนี้ก็อยู่กับพี่สะท้อนนะเป็นเจ้าของ45,000ครับเป็นลูกของเพิ่มโชคนะครับเพิ่มโชคเอาโอเคครับปีกว่า140บวกลบเป็นลูกชายเพิ่มโชคเปิดไว้45,000ครับเป็นควายของพี่สะท้อนครับผมเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของตาบุญห้อยโป่งดูก่อนตัวเมียหรือตัวผู้ตัวเมียหมดแล้วตัวเมียหมดมีข้อมูลแล้วเพราะว่านายห้อยจ้องจะซื้อกันอยู่แต่ว่าต่อรองราคาถ้าราคาได้ก็ซื้อนะครับเอ้าไม่ต้องดูนายห้อยก็น่ารักทุกคนนะสนิทสนมกันดีครับกับรองเดี่ยวเอาความรักนะท่านผู้ชมบางครั้งกำไรก็ได้ไม่เยอะหรอกตัวละ500ตัวละ1,000นะอาศัยมีความรักความอบอุ่นกับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ดีแล้วนะครับเอ้าเป็นควายของตาบุญห้วยโป่งเป็นควายตัวเมียอายุปีกว่าความสูงอยู่ที่เราตีไว้ที่122บวกลบอ่ะประมาณนี้
ยังไม่สูงเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าเขายาวดีเขายาวแล้วก็กระดูกใหญ่ดีครับเป็นควายตัวเมียปีกว่าๆเปิดไว้ 16,500 16,500 นะครับนี่โทรมาสอบถามต่อรองกับตาบุญห้อยโป่งได้เลยนะ 16,500 ครับเอาเป็นคู่ก็ได้นะท่านผู้ชมอ่ะดูตัวนี้ก่อนนี่เอาโอเคครับตัวนี้อ่ะดูหางหางใหญ่หางใหญ่แต่ไม่ไข่เสมอเพราะว่าเป็นตัวเมียโอ๊ยนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นขี้โคลนขี้ตมนะถ่ายก็อาจจะบ้านๆปกติก็บ้านๆอยู่แล้วนะเอาอีกตัวนึงตัวนี้ผิวสวยตัวเมียเหมือนกันตัวนี้สูงกว่านิดนึงนะอาจจะเป็น123นะตัวนี้นะเมื่อกี้122นี่ 16,500 เหมือนกันถ่ายดีอยู่นี่ขายจริงๆก็ไม่ถึงนะท่านผู้ชมต่อรองเอาเป็นราคาเปิดเอามาดูด้านนี้หน่อยถ่ายค่อนข้างจะลำบากเอาสวยนี่ครับส่องให้ดูชัดเจน 16,500 นะครับ 33,000 นะยกเป็นคู่แต่ก็ลดได้โทรมาสอบถามต่อรองกับตาบุญห้อยโป่งครับสวยอยู่ครับสวยอยู่น่าซื้อครับ 6,000 เท่าไหร่ละโอเคครับตัวเมียเหรอเอาครับตัวนี้เจ๊แตงโมเอามาเที่ยวตลาดด้วยเป็นควายตัวเมียลูกสาวของเพชรภูผาอายุปีกว่าครับปีกว่าครับประมาณปี3เดือนครับความสูงก็ตีไป122 23บวกลบไม่ต้องตีเยอะหรอกถ้าเลยไปก็เป็นกำไรของพ่อแม่พี่น้องนะเอาแบบไม่ให้มันขาดไว้เป็นหลักนะเลยไปเซน2เซน3เซนไม่เป็นไรนะเราแจ้งราคาให้ต่ำลงมานิดนึงเป็นอย่างเนี้ยป้าเป็นอย่างเนี้ยครับฮะเจ้าว่าขอมาหาตลาดเนี่ยสวยสวยมากเลยลูกสาวของเพชรภูผานะครับอันนี้เขาไปทับตัวมาเพชรภูผาก็เป็นพ่อพันธุ์เป็นลูกแก้วฟ้าอยู่แถวๆนี้แหละครับเท่าไหร่นะ15,500นะเจ๊เปิดไว้15,500เจ๊แตงโมนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโทรมาสอบถามต่อรองนะเจ๊ไม่ขายหรอก15,500นะต่อรองเอานะครับลดได้อยู่ต่อรองได้ครับต่อรองได้เอาโอเคครับข้อมูลก็คือเป็นตัวเมียอายุปีกว่าประมาณปีกับ3เดือนเป็นลูกสาวของเพชรภูผาสูงอยู่ที่ประมาณ123บวกลบครับเปิดไว้ 15,500 ต่อรองได้ข้อมูลครบเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาอึ่งเอาแจ้งราคาก่อนเลยเดี๋ยวลืมตาอึ่งไม่อยู่แล้วบอกไว้แล้วก็เดินไปเที่ยวตลาดแล้วเปิดไว้26เดี๋ยวลืมราคา 20,000 กับ 6,000 นะควายตาอึ่งความสูงของแม่ก็อยู่ที่ประมาณ136บวกลบแต่เกินอยู่แล้วเกินอยู่แล้วลองเดี๋ยวตีไว้ให้ต่ำประมาณนี้นะอาจจะเกินไปประมาณ2ถึง3เซนไม่เกินนี้อ่ะเป็นควายตัวเมียถ้ามีลูกก็ลูกตัวที่3ในท้องตอนนี้เราก็ตีเป็นท้องว่างแหละซื้อมาเหมือนกันอ่ะเป็นควายตาอึ่ง136บวกลบถ้ามีลูกในท้องก็ลูก3ในท้องตอนนี้ก็ตีเป็นท้องว่างแต่ว่าสูงดีอยู่เลยอยู่แล้ว136นะเลยไป2 3เซนได้อยู่นะนี่เปิดไว้ 26,000 ครับเอาน่าซื้อน่าหามากเลยนี่ครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับตาอื่นครับตัวเดียวนะไม่ใช่นะอีกตัวข้างๆไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะตัวเมียแม่นี้ตัวเดียวนี่ครับอ่ะโอเคครับเอาครับชุดนี้เป็นควายแม่ลูกโอ้ราคาก็ไม่แรงมากเป็นควายของตาเดือนนะเป็นควายของตาเดือนแม่ข้ามีลูกตัวนี้ก็เขาเป็นลูกตัวที่4นะท่านผู้ชมถ้ามีในท้องก็เป็นตัวที่5ตอนนี้ก็ยังท้องว่างอยู่นะครับเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่ครับอะมาดูรายละเอียดความสูงของแม่ก็130บวกลบนะตีไม่เยอะหรอก
เลยไปก็เป็นกำไรลองเดี๋ยวจะตีต่ำลงมาประมาณ1ถึงประมาณ2ถึง3เซนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาวัดเราไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าประกันน่ะ130ก็คือเลยอยู่แล้วนะครับลองเดี๋ยวบอกเอ้าเป็นแม่พร้อมลูกนะครับอ่างๆนะนะแต่ไม่ได้สูงเยอะ130บวกลบโดยประมาณเปิดไว้ในราคา 20,000 กับเท่าไหร่เนี่ยต่อเดือนบอก 25,000 นะครับ 25,000 ต่อรองได้นะขออภัยจำผิดจำถูกดูท้ายก่อนนี่ครับท้ายเขาท้ายดีหางดีนะดูก่อนดอกไหมไม่ดอกน้ำนมก็ดีเต้านมอะไรก็ดีพร้อมลูกนะท่านผู้ชม 25,000 นะแล้วก็ต่อรองได้นะเป็นควายของตาเดือนโทรมาสอบถามต่อรองกับตาเดือนนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ลูกก็เป็นลูกตัวเดี๋ยวดูก่อนตัวเมียท่านผู้ชมลูกตัวเมียด้วยเป็นลูกตัวเมียน่ารักนะอายุประมาณ3เดือนกว่านี่แหละแม่ก็ยังไม่ได้ทับหรอกนะควายบ้านๆเราก็ลูกโตหน่อยถึงจะทับเดินมาหาแล้วเอ้าคุณด้วยนะคุณเอ้า 25,000 ครับเป็นควายของตาเดือนครับผมสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับตาเดือนครับแม่ลูกท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของคุณตานิพนธ์ที่อยู่ข้างหลังนั้นไม่ได้ขายนะเป็นม้าของเจ้าของตลาดนะของท่านสสท่านผู้ชมดูควายนะไม่ได้ขายม้านะครับขายควายแต่ม้าก็ขายนะถ้าใครสนใจม้าก็โทรมาสอบถามลองเดียวจะโทรประสานท่านสสให้นะครับเอ้ามาดูควายของคุณตานิพนธ์ดีกว่าม้านั้นเอาไว้ทีหลังเป็นควายแม่ลูกนะครับสูง130บวกลบประกันเลยนะ130นี่คือประกันเลยเป็นแม่ลูกแรกนะครับสูง130ต้องเดี๋ยวว่าเกินนะเพราะว่าดูแล้วเกินแน่นอนเกิน 100% นะครับ130พร้อมกับลูกตัวนี้แหละดูก่อนลูกสาวลูกชายเนี่ยลูกสาวนะครับพร้อมกับลูกสาวอายุประมาณ4เดือนกว่า5เดือนสูงก็ยังไม่ถึง120นะตัวนี้นี่ครับลูกสาวดูลูกก่อนเดี๋ยวเขาจะไม่นิ่งเดี๋ยวเขาจะไปเล่นกับม้าอยู่ข้างหลังนู่นไปใกล้เดี๋ยวม้าดีดเอาที่แม่นี่ที่แม่เขาสูงอยู่นะเกิน130เปิดไว้25,000 20,000 กับ500เอาให้จบไม่ใช่ 5,000 นะ 20,000 กับ500จริงๆ500คุณตาไว้ให้ต่อนั่นแหละท่านผู้ชมต่อได้มากกว่านี้อีกเพราะงั้นแต่ว่าเปิดไว้ 20,000 กับ500เผื่อค่าส่งค่าอะไรใกล้ๆถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับคุณตานิพนธ์ครับ 20,000 กับ500ครับแม่ลูกสวยๆสูงย่องๆครับแม่ลูกแรกเอาอีกตัวหนึ่งตัวผู้ตัวเล็กๆนะ5,700นะสูงไม่ถึง120หรอกเอาไปเลี้ยงให้อ้วนนะ5,700นี่นะครับเป็นควายของคุณตานิพนธ์ครับมีอยู่3ตัวนอกนั้นขายไปหมดแล้วโอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วถ่ายม้าให้ดูเลยนิดนึงท่านผู้ชมเผื่อมีคนสนใจม้าแล้วก็โทรสอบถามลองเดี๋ยวจะเอาเบอร์ท่านสสให้เอาให้ดูนิดนึงนะพอดีเดินมาใกล้กันแล้วก็เลยถ่ายให้ดูเลยนี่ม้าครับนี่ครับโอเคครับไม่ได้เอามาขายในตลาดนะเป็นของท่านสสถ้าสนใจก็ค่อยโทรสอบถามลองเดียวครับเยอะเลย3ตัวเอาครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการยังเหลืออีก2ตัวเพิ่มเติมอีกชุดของควายตะนงครับดูตัวผู้นี่ครับเปิดไว้1717ก็คือ 17,000 เป็นควายตัวผู้ก็สูงก็ประมาณ125บวกลบอายุปีกว่าครับเปิดไว้ 10,000 กับ 7,000 นะปีกว่า125บวกลบ 17,000 เป็นควายของตะนงครับตัวนี้นะเพิ่มเติมให้อีกพอดีตกหล่นไป
อ่ะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายท้ายสุดเป็นควายตัวผู้เหมือนกันนะครับตัวผู้เหมือนกันตอนนี้เปิดไว้12,000กับ500 12,500เป็นควายตัวผู้ปีกว่าๆเอาไปจับสัตว์ผมว่ารออยู่อ่ะต้องเดี๋ยวว่ารออยู่เนี่ยนี่ก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะยังถูกกว่าตัวเมื่อกี้ถ้าชอบนะตัวเมื่อกี้ก็ใหญ่กว่าแต่ว่าตัวนี้เล็กแต่ก็ถูกกว่าสนใจตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะ 12,500 สูงอยู่124บวกลบอายุปีกว่าๆเป็นตัวผู้เป็นควายของตานงครับ 12,000 กับ500ครับเอาครบถ้วนครับผมวันนี้ผมรองเดี่ยวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebookตาขนฟาร์มควายงามมึงเลยมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมควายก็เอาขึ้นรถหมดแล้วผู้ซื้อก็ได้ซื้อผู้ขายก็ได้ขายนะราคาควายขยับแล้วนะครับยังไงก็เอามาขายนะที่อยู่ใกล้ๆลมสักลมเกาดันซ้ายผู้เรือนาแห้วหรือที่ใกล้ๆตลาดนัดลมสักหรือลมเกาก็เอามาขายได้เลยครับผมครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามมึงเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ